สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารายงานตลาดน้ำตาลโลกรายวันจากบริษัทอ้อยและน้ำตาลไทยจำกัดประจำวันที่28มิถุนายน2566นั่นเองครับเราก็จะมาดูว่าวันที่28มิถุนายน2566นี้ยูนิก้ารายงานว่าในช่วงครึ่งแรกของเดือนมิถุนายนในภาคกลางกับใต้ของบราซิลดำเนินการหีบอ้อยได้อยู่ที่ 40.3 ล้านตันและก็ผลิตน้ำตาลได้ถึง 2.55 ล้านตันอีกทั้งยังผลิตเอทานอลจากอ้อยและเอทานอลจากข้าวโพดรวมกันอยู่ได้ที่ 1.86 พันล้านลิตรนั่นเองซึ่งก็ลดลงจากช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้าแต่ก็ยังคงเป็นไปตามคาดการณ์ของตลาดโลกด้านยูนิก้าเตือนว่าแม้ผลผลิตอ้อยจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วมากแต่ก็น่าจะเริ่มลดลงเนื่องจากอ้อยส่วนใหญ่มีอายุมากจะถูกแปรรูปไปในภายหลังการเก็บเกี่ยวนั่นเองครับเราก็จะเริ่มมาดูกันที่สถานการณ์การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาลนั่นเองครับว่าทิศทางแนวโน้มจะเป็นอย่างไรสำหรับราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กวันนี้เปิดตลาดด้วยราคาที่ลดลงและเพิ่มขึ้นในช่วงลบ 0.07 ถึง 0.25 เซนราคาน้ำตาลตลาดนิวยอร์กในวันพุธยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง6วันติดต่อกันแล้วตามแรงขายเนื่องจากปัจจัยของด้านเทคนิคกดดันให้ราคาน้ำตาลลดลงถึงระดับต่ำสุดในรอบเกือบ3เดือนนั่นเองราคาน้ำตาลปรับตัวลดลงมากเนื่องจากสภาพอากาศในบราซิลเอื้ออำนวยต่อการตัดอ้อยส่งเข้าโรงงานที่ทำได้เร็วขึ้นอีกทั้งปัจจัยหลักจากการรายงานของยูนิก้าเกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตของบราซิลที่เพิ่มขึ้นด้านราคาน้ำมันดิบในไนเมกนั้นสัญญาณส่งมอบเดือนกรกฎาคม2566ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 1.86 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 2.75% ที่ระดับ 69.56 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 67.05 ถึง69.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลมาดูที่ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม2566นั้นปิดตลาดก็ลดลงลบ 0.46 เซนหรือลบ 2.00% ที่ระดับ 22.57 เซนหลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 22.46 ถึง 23.29 เซนส่วนราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม2566นั้นปิดตลาดก็ลดลงเช่นเดียวกันที่ลบ 0.38 เซนหรือลบ 1.65% ที่ระดับ 22.60 เซนหลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 22.40 ถึง 23.27 เซนสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนอื่นๆปิดตลาดลดลงในช่วงลบ 0.44 ถึงลบ 0.15 เซนปริมาณการซื้อขายรวมทุกสัญญามีจำนวนทั้งสิ้น 157,322 ล็อตสัญญาน้ำตาลคงลดในตลาดลงเมื่อวันที่27มิถุนายน2566ของน้ำตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม2566ลดลงก็ลบประมาณ 15,594 ล็อตเหลือแค่26,245 ล็อตและของน้ำตาลทั้งตลาดก็ลดลงลบที่ 23,226 ล็อตเป็น 891,033 ล็อตนั่นเองครับมาดูที่ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดด้วยราคาที่ลดลงและเพิ่มขึ้นเมื่อวันก่อนโดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนสิงหาคม2566ปิดตลาดเพิ่มขึ้น1.60 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 0.26% ที่ระดับ 628.80 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันหลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 620.00 ถึง 638.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันและราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม2566ปิดตลาดก็ลดลงที่ลบ 2.70 ดอลลาร์สหรัฐ
หรือลบ 0.43% ที่ระดับ 627.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันหลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 622.80 ถึง 639.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนั่นเองครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาลตลาดโลกที่ผมเอามาฝากและก็บอกกล่าวสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของเราให้รับรู้ข่าวสารที่ล่าสุดนั่นเองว่าทิศทางของราคาน้ำตาลนั้นจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ